สวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมไฮรูไทยรอบแรกเสียแบบไม่น่าเสียเท่าไหร่นะก็เป็นเลขที่เราคาดไม่ถึงนะครับรอบนี้1,000ผมเอาโคตรเสียเลยห้องเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นเราเสียก็คือห้องร้อยนะมาดูนะครับ1,000รอบนี้นะก็จะเป็นไฮโล11ครับ2ต่ำนะครับผมคืออยากจะใส่ตัวอื่นเหมือนกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจ2,000ยาวแล้วไงน่ะไม่ใช่ด้วยมึงก็เป็น155ก็ไม่ได้เนอะต้องเป็น115แหละแสดงว่าเป็น1นะเนี่ยเอาอีกแล้วกูหลงกลหรือเปล่าสูงมาแบบว่าสั้นมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะแค่รอบเดียวแล้วก็จะเป็นไฮโลไม่ก็ต่ำนะก็คือถ้าอ่านจาก12รอบอ่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 810รอบสิกูก็เบอร์ไปไหน10รอบเนี่ยคือสูงมา2รอบต่ำมาไป6ครับให้ลงมาไป2รอบนี้เราลองแบบสูงวัดใจไหมนะวัดเลยผมไม่โชคดีกับเลข56นะไม่รู้เป็นไรนะครับหลังๆนี่ถ้าใส่อย่างเงี้ยนั่นไงว่าแล้วไอ้สัตว์แสดงว่ารอบต่อไปต่ำสิเพื่อนหรือเปล่าวะเฮียแต่ห้าก็แม่งมา2 รอบเลยทุกคนเนี่ยเอาเหมือนรอบแรกเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยครับอ่านแบบอะไรวะจำไม่ได้สูงสองต่ำสองหรืออะไรสักอย่างนะไอเฮียอ่านไปอ่านมาเล่นตามมันโดนเลยโดนเลยสุดท้ายไม่เหลือสักบาทครับผมลองตาม56เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีใส่ตัว4 5เข้าไปด้วยแล้ว5สูง52 14อ่ะกันมากันเหนียวไว้หน่อยอ่ะไปครับอันนี้ก็คือเทแล้วนะครับผมเห็นมี5เอาไอ้สัตว์นรกกูว่าแล้วเชียวบางทีก็ห้ามส่วนมันนะเนี่ยดีนะครับมี14เนี่ยไม่งั้นหมดแล้วนะทุกคนเฮ้ยเสียดายอ่ะเสียของนะเอาจริงรอบนี้ครับเราแบบเป็นพวกอย่าเลยดีกว่าเนาะสูงมันไม่น่าใช่หรอกไม่ได้ดื้อเลยนะผมรอรอบหน้านะครับผมดึงออกไปนะ56ที่ผมจะแทงมันคงไม่มาล่ะนี่ไงเนี่ยถ้าแทงเมื่อกี้คือเสียหมดเลยนะมันต่ำครับดีแล้วที่กูไม่แทงอ่ะไอ้เหี้ยมันมีอะไรมาสะกิดใจบอกว่าอย่าเลยวันนี้ก็เชื่อตัวเองมากเกินไปนะครับเป็นภัยนะเนี่ยต่ำเซ่มันต้องแทงต่ำจะแทงสูงทำไมเดี๋ยวผมใส่2 3ในพวกนี้ดีกว่าเห็น2 3 4มาบ่อยวะนะมันก็ถามว่ามาบ่อยมาก่อนนั้นนี้มันมาบ่อยครับก่อนนะข้างหน้าเนี่ยแต่หลังก็เฉยๆนะแต่ก็มาอยู่บ้างใส่3 4ไม่พออีกูไอ้สัตว์ติด10 เท่าด้วยเอาอ๋อ6 2 3ไอ้เหี้ยตกใจ11ครับแต่เราจะได้ตรงนี้นะครับผมบวก1,800เว้ย3,000บาทครับผมผ่านมาแล้ว4นาทีทุนเราเท่าไหร่อ่ะทุนเรา 1,000 ใช่ไหมกำไรแค่ 2,000 เองครับเล่นไปอีกหน่อยแล้วกันนะก็รอบต่อไปจะใส่เป็นมันหลอกไหมว่าเนี่ยต่ำ3สูงหลอกผมว่ามันต้องหลอกเราเนี่ยเลยรู้ใครหลอกใครวะทุกคนกลัวมันหลอกอย่างเดียวแล้วผมใส่กลางๆแล้วกันนะครับเป็น2 3 4แล้วกันนะใส่แบบว่าถ้าผิดพลาดก็ยังอยู่ได้หรือเปล่ามี3 4จริงๆมาก็ไม่ตายง่ายๆหรอกครับบวกมา600 บาทนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่3,600เหรอโอ้โหมันเล่นยากแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันกะให้เราแทงต่ำปะเนี่ยทุกคน
ยังไงดีวะมันน่าจะอยากให้เราแทงต่ำนะเนี่ยทรงเนี้ยเราสวยมันไหมเราต้องแทงอะไรที่แปลกๆไหมเอาไงดีครับดีเบตไปเอาผมใส่เพิ่มไป63 42 53แล้วกันนะไม่ใช่อะไรครับกลัวถ้าจะใส่สูงไปเลยก็ไม่กล้า166สูงว่ะแต่ถ้าใส่ถามว่าบวกไหมไม่น่าบวกนะรอบต่อไปสูงปกติมารอบเดียวเหรอแต่ว่า6มัน2รอบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมอยากจะทำอะไรที่ไม่ตามมันนะผมจะแทงสูงแล้วครับปกติสูงรอบเดียวใช่ไหมแต่ผมไม่เชื่อมันเท่าไหร่นะผมแทงแบบนี้แหละได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ยอมนะเพราะว่าแค่พันเดียวเองสู้กันแค่นี้แล้วครับถูกต้องแล้วเรียบร้อยโอ้โหถูกทุกตัวด้วยครับถูกทุกข้อครับทุกคนถูกทุกจุดครับ 3,800 บวกมากำไรสุทธินะเดี๋ยวลองเงินดีครับมี 5,000 แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามีประมาณ 1,000 กว่านะ 5,400 นะครับจบแล้วล่ะครับผมจาก 1,000 นะเนี่ยห้องนี้ครับวัดใจรู้เรื่องเลย